สวัสดีครับผม TM นะครับอันนี้เราจะถ่ายทำ3กล้องพร้อมกันนะครับก็หน้ากากฟาโรนะครับเราจะผ่าฟอกกันวันนี้เดี๋ยวติดตามชมนะครับนี่หยุดชั่วคราวเราถ่าย3กล้องในนี้แล้วก็อันนี้ด้วยนะกันแบบว่าไฟล์ใดไฟล์หนึ่งเสียนะครับหรือมันก็แต่คนละแพลตฟอร์มนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับอันนี้ก็คือฟาโรแมสนะครับขอใช้กล้องหลักๆแต่กล้องเดียวคือต้นไม่ได้สวยมากนะครับแล้วก็ตัดแล้วนะตัดนี้ก่อนทีนี้ผมจะใช้ประโยชน์จากเงาของเขาด้วยเนาะผมจะต้องใช้แค่โอเคใช้แบบนี้อาจจะต้องใช้เงาเขาในการปลูกต่อนะครับก็เลยอยากลองเล่นอะไรแปลกๆดูไม่รู้จะเอาออกได้ไหมลองดูนะครับหลอดใหม่กำลังแทงมาด้วยนะโอเคขอลอกอันนี้ก่อนหลักๆจะใช้โกโปรนะครับเพื่อที่จะทำความสะอาดเขาเพิ่มพลังแสงแสงมาแล้วโอเคก็จะมีตานะครับมีตาในส่วนนี้ไม่รู้ชัดไหมในกล้องนี้นะทีนี้อันนี้เอาน้ำที่ล้างอันนี้เอาไว้ล้างก็เดี๋ยวขอดูตาก่อนใช้แค่นี้พอละวันขยายป่ะ โอ้แข็งมากครับโอเคเงาเขาอยู่ไหมเนี่ยเราจะมาล้างกันนี่ก็จะเป็นน้ำน้ำยาผงซักฟอกไม่ใช่น้ำยาล้างจานแค่นี้เลยเอากล้องนี้กดถ่ายให้หน่อยตรงกดถ่ายเลยนะมุมฝั่งโน้นอ่ะใช่ละ1 2 3จัดเลยนะโอเคเดี๋ยวเราจะจับฟอกในนี้เลยแชร์ไว้เฉยๆนะโอเคครับเรียบร้อยอันนี้ก็ล้างแล้วก็ปลูกต่อได้นะครับสำหรับคลิปนี้จบจับเวลาขอ5นาที15นาที10นาทีพอนะ6นาทีพอนะครับโอเคผมจะรันเครื่องนี้ต่อนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเอาอันนี้นะครับเดี๋ยวให้พี่เขาล้างน้ำแล้วไปปลูกนะครับส่วนอันนี้ทำอะไรเป็นต้นไม้ล้างแล้วก็ปลูกได้เลยไม่ใช่ไหมโอเคครับผมแล้วพบกันในคลิปยาวใน GoPro นะครับแล้วก็ใน YouTube นะครับผมส่วนกล้องนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปข้างในเราไปจับเวลาฟอกต่อนะครับก็เวลาเดินเท่านี้ไปกันไม่ปั่นนะครับชิ้นเนื้อมันจะเข้าสู่ Laboratory Lab จริงๆห้องที่จะต้องเข้าตรงนี้จะต้อง
ผ่านการสเปรย์ก่อนนะครับขออนุญาตเปิดไฟเลยก็จะมีเสียงอันนี้รอจนกว่ามันจะอาลามนะครับเดี๋ยวผมแปลงของออกมาแป๊บนึงอันนี้น่าจะได้เกาะติดแบบนี้นะครับเนื่องจาก GoPro มันพอสไม่ได้นะครับก็ผมก็เลยต้องรันยาวเลยไปกัน
ไฟนะ